อยากไปเกาะใกล้ๆก็ต้องนี่เลยค่ะเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นั่งเรือข้ามฟากแค่2บาทก็สามารถไปสัมผัสเกาะกลางน้ำได้แล้วตามไปชมกันเลยการเดินทางไปเกาะเกร็ดเราต้องขึ้นเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือค่ะแนะนำว่าควรมาก่อน10โมงเช้านะคะเพราะช่วง10โมงถึงเที่ยงคนจะเยอะอาจจะต้องแย่งที่จอดรถกันด้วยค่ะไม่ถึงอึดใจเรือก็พาเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงท่าเรือของวัดปรมัยยิกาวาสแล้วล่ะค่ะเดินทางเหนื่อยๆท้องเริ่มหิวเลยขอชิมเมนูขึ้นชื่อของเกาะเกร็ดนั่นก็คือดอกไม้ทอดค่ะที่มีทั้งดอกสโหน่ดอกเข็มดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยเมื่อท้องอิ่มกันแล้วก็ไปเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะเกร็ดกันเลยดีกว่าค่ะราคาเริ่มต้นที่คันละ40บาทเท่านั้นสำรวจเกาะเกร็ดกันแล้วท้องก็เริ่มหิวอีกแล้วล่ะค่ะเรามาเดินเล่นช็อปของฝากและซื้อของกินอร่อยๆกันที่ถนนคนเดินเกาะเกร็ดที่เริ่มต้นตั้งแต่วัดปรมัยยิกาวาสไปจนถึงวัดเสาธงทองบอกเลยว่าละลานตาน่าซื้อไปซะทุกอย่างมีให้เลือกช็อปเลือกชิมตลอด2ข้างทางเลยล่ะค่ะจากนั้นตอนเที่ยงแวะฝากท้องที่ร้านเตี๋ยวอิงน้ำภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆที่นี่เขาไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะคะยังมีผัดไทยรสเด็ดอาหารจานเดียวและอาหารทานเล่นให้เลือกสั่งมากมายเลยล่ะค่ะทานของหนักกันไปแล้วมาแวะนั่งชิลที่ร้านชาหอมทีจิบเครื่องดื่มเย็นๆคลายร้อนพร้อมทานอาหารไทยโบราณหาทานยากอย่างปลาแห้งแตงโมและมาฮ่ออร่อยมากๆค่ะแวะไปลองทำเครื่องปั้นนิ้มเผาที่โรงงานเครื่องปั้นนิ้มเผาป้าตุ่มที่นี่เขามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทดลองปั้นหม้อปั้นไห่เองโดยมีคุณลุงที่ชำนาญเป็นคนสอนเองเลยล่ะค่ะเพียงซื้อดินก้อนละ50บาทก็ลองทำได้เลยสนุกแถมได้เครื่องปั้นนิ้มเผาฝีมือตัวเองกลับบ้านด้วยนะมาเกาะเกร็ดก็ต้องมาทานข้าวแช่แนะนำร้านนี้ค่ะร้านข้าวแช่คุณแดงร้านข้าวแช่ชื่อดังตำรับมอญที่ตั้งอยู่ริมน้ำข้าวแช่เย็นๆหอมกลิ่นมะลิและควันเทียนอ่อนๆมีเครื่องเคียง5อย่างทานแล้วชื่นใจมากๆมาจัดหนักมื้อเย็นที่ร้านยกเย็นขึ้นบกร้านริมน้ำบรรยากาศเหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนมีเมนูอร่อยให้เลือกทานมากมายเลยล่ะค่ะอาทิผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งแม่น้ำหนอกกะลายำส้มโอสูตรโบราณเฟรนช์ฟรายไข่เค็มพร้อมด้วยเครื่องดื่มอย่างแดงมะนาวเย็นชื่นใจปิดท้ายทริปเกาะเกร็ดกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮาร์ฟจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา